ายการบินไทยสมายล์จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำหน่ายและชำระบัตรโดยสาร24ชั่วโมงสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมยาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอซ์โซไซตี้ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่อาคารพาร์คเวนเจอร์ถนนเพลินจิตค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวไทยสมายจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะมีบริการใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยไปตามด้านในกันค่ะสายการบินไทยสมายและเคาน์เตอร์เซอร์วิสประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางการซื้อและชำระบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณฉลองชัยหิรัญญะเลขาค่ะสวัสดีค่ะสายการบินไทยสมายกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยทำไมถึงมาจับมือร่วมธุรกิจกันคะแล้วก็มีการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดโปรโมชั่นยังไงบ้างคะสายการบินไทยสมายกับทางด้านของเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ร่วมกันในการเปิดช่องทางให้กับลูกค้าที่มีโอกาสชำระแล้วก็ซื้อบัตรโดยสารโดยผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสมากกว่า 10,000 สาขานะครับทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเราก็คือว่าเราต้องการมุ่งเน้นไปทางลูกค้านะครับอยากให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นท่านสามารถที่จะจองผ่านทั้งทางด้านเว็บไซต์ของ Thai Smile เองคือ www.thaismileair.com นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถไปจ่ายเงินที่counter service หรือ 7-Eleven ทุกสาขานะครับหรือนอกจากนั้นท่านเพียงแต่เดินเข้าไปที่counter service หรือ7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับท่านก็สามารถทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารโดยจ่ายเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับผมโดยได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่จองและชำระค่าบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาด้วยราคาเริ่มต้นเพียง990บาทต่อเที่ยวบินโดยเริ่มสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่22ถึง30เมษายน2558และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง24ตุลาคม2558นี้เป็นต้นไปค่ะบริการด้วยรอยยิ้มนะคะกับไฟสมาร์ทวิทไทยสมายล์สู่หลากหลายเที่ยวบินทั่วไทยค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการในโซไซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไอโซไซตี้ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibizchannel.comและร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/isocity3d ค่ะ